ือทุกอย่างนะคะถึงจะมีการเอาเปรียบหรืออะไรตามที่นักการเมืองเขากล่าวหาอะไรกันแต่ผู้ที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดคือประชาชนนะคะวันที่24เดือนหน้าเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้ชี้ขาดนะคะว่ามีอำนาจนอกระบบมีอะไรอะไรหรือไม่นะคะทุกอย่างจะเป็นการชี้ขาดของประชาชนและเราก็ต้องยอมรับความชี้ขาดของประชาชนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก่อนวันเลือกตั้งจะไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้การชี้ขาดของประชาชนจะต้องเป็นโมฆะไปคือน่าเห็นใจกต.ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ท่านต้องมาเจอกฎหมายใหม่ทั้งหมดเลยแม้ว่าจะบางส่วนจะเป็นมาส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปี50แต่สิ่งที่สำคัญคือการระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนใหม่เป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งคิดคำนวณเนี่ยจะต้องใช้ระบบที่กกต.ยังไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็จะต้องพิมพ์บัตรถึง350เขตซึ่งในลักษณะที่แตกต่างกันเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่ากกต.จะต้องละเอียดอ่อนแล้วก็จะต้องพิจารณาว่าในวันเลือกตั้งอย่าให้พลาดในเรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องที่กกต.ขณะนี้ก็ได้พบเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่กกต.จะตัดสินใจยากมากเหมือนกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ในฐานะรุ่นพี่ก็คงอยากจะเป็นให้กำลังใจกกต.ชุดนี้นะคะว่าท่านต้องยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักแล้วก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาพิจารณากับหลักนิติศาสตร์ด้วยการใช้แต่หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวคงไม่พอสำหรับในเรื่องสำคัญสำคัญอย่างที่ว่าเนี่ยบางครั้งมันก็คงต้องใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาคาบเกี่ยวว่าเราจะตึงตัวโดยใช้หลักนิติศาสตร์ไปตลอดหรือไม่จุดนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็โชคดีที่กกต.ชุดนี้มีถึง7ท่านระดมสมองกัน7สมองเนี่ยก็น่าจะดีกว่า5สมองที่ผ่านมาค่ะก็หวังว่ากกต.ชุดนี้ก็คงจะผ่านพ้นอุปสรรคอะไรต่างๆที่จะทำงานให้การเลือกตั้งครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีค่ะคือในขณะนี้เราคงต้องมองดูว่าความสงบมันเกิดขึ้นไหมนะฮะความสงบที่จะหมายถึงว่ามันไม่ใช่สงบธรรมดาต้องสงบในลักษณะที่ว่าทุกคนมีจุดประสงค์ที่จะไปเลือกตั้งกันแน่นอนนะคะแต่เหตุการณ์แทรกซ้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้เหมือนกับเรานั่งอยู่เฉยๆไม่รู้เราอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตรวมถึงการเมืองก็เหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะในขณะนี้เนี่ยยังมีในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับเขากำลังดูว่าอำนาจรัฐจะเข้ามาแทรกซ้อนในการเลือกตั้งหรือไม่การแทรกเข้ามาเนี่ยมันอาจจะได้หลายลักษณะแล้วสำคัญที่สุดปฏิวัติกับการเมืองไทยเนี่ยมันไม่เคยแยกออกจากกันเราก็หวังว่าคงจะไม่มีเหตุแทรกซ้อนในลักษณะที่ทำให้การเลือกตั้งต้องยุติลงแล้วก็ทุกการเมืองเขาก็คงจะมองดูว่าณขณะนี้มันมีข่าวลวงข่าวลับอะไรตลอดเวลาเข้ามาความเชื่อมั่นของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขาอาจจะตอนนี้ลดลงอาจจะเหลือสัก 70% ว่าจะได้มีการเลือกตั้งหรือเปล่าเราก็คงมองดูว่าข่าวต่างๆเนี่ยทางผู้มีอำนาจเนี่ยก็คือรัฐบาลควรจะดำเนินการว่าไอ้ข่าวลวงต่างๆเช่นการปฏิวัติหรืออะไรเนี่ยควรจะได้ตัวผู้ที่กระทำความผิดมาว่าใครเป็นคนก่ออะไรขึ้นมาแล้วทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับความจริงใจของทุกฝ่ายว่าจะมีความจริงใจในการที่จะมีการเลือกตั้งจริงหรือไม่ในครั้งนี้ค่ะ